การเดินทางส่งมอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศในมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปสัญจรส่งมอบความสุขโดยคาราวานศิลปินนักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยไปออกเดินทางกันแล้วนะครับด้วยในวันนี้เราได้เดินทางมามอบความสุขและสร้างความสามัคคีกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดพังงาพังงาเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งธรรมชาติมากมายทั้งบนบกและใต้น้ำในทะเลอันดามันความงดงามนี้ทำให้พังงาได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งปลาเกาะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่ทำให้พังงาเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและแน่นอนครับในยามค่ำคืนแสงสว่างที่ย้อมความงดงามและให้ความปลอดภัยนั้นมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เข้ามาดูแลพี่พังงาเราเองนะครับได้จะทำโครงการนะครับชุมชนปลอดภัยใช้ไฟกับพีเอพังงาครับโดยพีเอพังงานะครับร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงานะครับลงไปร่วมตรวจสอบนะครับบ้านผู้ใช้ไฟนะครับก็มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับระบบกราวนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทในบ้านนะครับผลที่ได้รับนะครับประชาชนรู้จักวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความเข้าใจในความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะครับมีเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับครับสวัสดีครับคุณลุงพอผมมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงานะครับวันนี้มาขอตรวจเยี่ยมระบบไฟฟ้าภายในบ้านของคุณลุงครับว่าใช้งานปกติหรือว่ามีจุดอะไรที่ว่าจุดเสี่ยงที่ให้การไฟฟ้าช่วยดูแลให้ได้ครับครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับผมครับนี่ครับเป็นตู้คอน sumer นะครับไว้สำหรับแบ่งวงจรนะครับแล้วก็เป็นตัวควบคุมอัตโนมัตินะครับตรงไหนที่มีจุดเกิดเฟ้าภายในบ้านนะครับเบรกเกอร์จะทิปเป็นส่วนๆไปนะครับผมครับในส่วนอื่นก็ดูจากสภาพตู้นะครับก็คุณลุงน่าจะมีการทำความสะอาดนะครับหรือว่าถ้าไม่มีความรู้ก็ให้ช่างหรือว่าเพื่อนบ้านที่มีความรู้นะครับมาช่วยดูดฝุ่นทำความสะอาดพวกนี้ครับโพดหน้าคอนแทคต่างๆนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดการลัดวงจรของอุปกรณ์ได้นะครับนอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการที่ดีแก่ทุกภาคส่วนแล้วในงานมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปณสนามหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพังงายังได้รับความสนับสนุนจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงาพีเอพังงาเราไว้นะครับสนับสนุนในเรื่องของการใช้ไฟนะครับโดยการนะครับนำเครื่องยนต์ทำรองใจไฟขนาด500เคเวและ300เคเวจำนวน2เครื่องนะครับมาบริการให้ใช้ได้ตลอดงานนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ยังจัดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามโครงการสว่างสวัยทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่ชนบทให้ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีพื้นที่รับผิดชอบของ PEA 74จังหวัดทั่วประเทศสอบถามข้อมูลได้ที่1129 PEA Call Center ตลอด24ชั่วโมงครับและนี่คือความสุขต่างๆที่ทาง PEA ได้คอยมอบให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเรื่อยมา PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต